ก็ต้องไปเรียนภาษาไทยครับสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันครับมุมแดงต้มยำกุ้งนี่มีท่านพันเอกบุญส่งนะครับแล้วก็ทาง Channel YouTube ครับช่อง88มวยไทยเกียรติเกียรติครับ2ช่องทางในการติดตามรับชมความมันเพราะฉะนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจกันเยอะๆครับถ้าได้กำลังใจดีๆครับก็จะทำให้เรามีพลังฮึดในการจะจัดนัดต่อไปเรื่อยๆนะครับเสาร์หน้านี่รายการทอดออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ติดตามกันแน่นอนครับเตะขวาครับซุปเปอร์เล็กครับอยู่ครับคำถามมันก็อยู่ที่ว่าจะจับได้และตีได้หรือเปล่าครับสำหรับต้มยำกุ้งครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเองนี่ก็พิ้วครับจังหวะสาดโค้งสาดแข้งนี่แหมแกนี่ออกแข้งได้เนียนตาครับโดยเฉพาะแข้งขวาครับเป็นมวยทรงฝีมือครับซุปเปอร์เล็กส่วนต้มยำกุ้งนี่ประเภทดุดันครับสกัดไป2ดอกครับซุปเปอร์เล็กต้มยำกุ้งนี่ฉายาของเขาอย่างที่ผมเรียนไปก็คือหม้อไฟโลหิตวันนี้นี่ซุปเปอร์เล็กเตรียมข้าวเปล่าไว้หรือเปล่าครับพี่กองครับเดี๋ยวรู้ครับแต่ว่าทีมงานจากสุรินทร์ครับคุณชนะมานพี่ลุนเกรียงไกรนี่จะเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วข้าวเปล่าครับแกจะได้กินกับอะไรก็ไม่รู้แหละนะพอจบคู่นี้เดี๋ยวรู้ครับว่าแม่อาหารมื้อค่ำของทีมงานจากสุรินทร์จะกินกับอะไรครับขยับเดินนี่ครับล้วงท้องครับล้วงท้องคือถ้าเกิดแพ้นี่อาหารว่างแน่ครับเอาอุ้ยศอกครับนี่แหละครับเล่นลูกหนักแล้วครับต้มยำกุ้งขยับเข้าไปก็หมัดมาอีกโอ้โหหวาดเสียวหวาดเสียวก็นิ่งดีเหลือเกินนะครับนี่ครับซุปเปอร์เล็กครับแหมรอดักเตะขวาแต่นักมวยนี่ทำหน้าตากลัวไม่ได้นะครับก็ต้องทำหน้าตาให้มันดูแบบเขม็งเกรงเอาไว้ครับโอ้ยชอบอะไรครับชอบพุกซ้ายหรือชอบเตะซ้ายเตะขาครับเนี่ยครับมองหน้าแล้วเตะขาครับแล้วก็นิ่งมากครับต้มยำกุ้งเห็นหน้าต้มยำกุ้งจะไปตกใจไม่ได้เลยครับซุปเปอร์เล็กครับแกตีหน้ายักเดินขู่เลยเอาตอบโต้ยังไงครับซุปเปอร์เล็กยึกยักเอาสาดแข้งขวาสกัดไว้ครับได้ช่วงครับออกก่อนถึงก่อนไปครับไม่ต้องรอแล้วนะครับเตะครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กไม่สนนะครับนี่ครับเตะสูงเกี่ยวแล้วซ้ายครับนายทองไปเลยครับโอ้โหแล้วกรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับนับพยายามจะฟื้นตัวขึ้นมาโอ้ตายยังรออยู่หรือเปล่าครับเอาละครับวิกฤตของซุปเปอร์เล็กแล้วก็เป็นวินาทีทองของต้มยำกุ้งกับซ้ายตรงครับซ้ายจากสุรินทร์ครับสีขอนละภูโอ้โหนี่ครับปิดบัญชีไวเลยครับโอ้ยมาที่นี่เอาไปแล้ว2น็อกครับต้มยำกุ้งครับรอบที่แล้วน็อกไม้สร้างคำครับรอบนี้น็อกซุปเปอร์เล็กครับหม้อไฟโลหิตจากสีขอรภูมิสุรินทร์ครับเชื่อว่าไฟต่อไปนี่มีแฟนคลับตามเชียร์อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามีสโลให้ได้ชมครับนี่ซุปเปอร์เล็กนี่สาดแข้งขวาแล้วนี่ครับพอกาดตกปุ๊บโดนสวนด้วยกำปั้นซ้ายครับดึงปั้งเข้าไปครับโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับแล้วนี่ครับล้วงท้องแล้วก็ตามด้วยซ้ายตรงครับดอกนี้ปิดบัญชีครับสร้างจังหวะต่อยได้ดีเหลือเกินนะครับต้มยำกุ้งปกรณ์พรสุรินทร์ครับเนี่ยครับซ้ายตรงเนี่ยครับจิ้มล่างนะครับพอจิ้มล่างปุ๊บบนเปิดครับแล้วก็ทิ้มไปอีก1หมัดแล้วก็ออกแอคชั่นเลยครับโอ้โหรักยิ่งกว่าเมียครับแบบนี้เนี่ยครับต้มมีอัดฉีดแล้วครับหลังเกมวันนี้น้ำใจเล็กๆน้อยๆครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยครับอะไรนะเอาดูนี่เลยเฮ้ยเหรอสิเป็นไงบ้างไฟนี้ดีใจครับเร็วมากนะคือตั้งใจเร่งเกมอย่างนี้อยู่แล้วไหมตั้งใจต่อยหมัดตั้งใจต่อยหมัดอยู่แล้วเตรียมหมัดมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างโดนอาวุธคู่ต่อสู้นี่โดนยังไม่โดนอะไรเลยนะลองปะทะดูแล้วคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างยังไงแบบเราดูเขาสูงสูงกว่าเราด้วยใช่ไหมก่อนขึ้นชกไม่มีหนักจงหนักใจอะไรไหมไม่ก็ไม่เลยก็ตามฟอร์มตามอะไรจะเตรียมแต่ว่าเตรียมหมัดมานี่คือเตรียมมาจากบ้านเลยเอาล่ะฝากแฟนๆติดตามหน่อยครับฝากคนกำลังใจครับมาทำเต็มที่อ่ะบอกอีสานหน่อยบอสนี่ฮะ